สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนับระหว่างคมเพชรโชติบางแสนหรือว่าคมเพชรสิทธิ์สวัสดิ์เสือนะครับมุมแดงมุมน้ำเงินก็เป็นวิวเพชรโกศลนะตอนนี้นี่วิวเพชรโกศลเป็นต่อไล่ราคาแต่ว่ายกสุดท้ายดีคมเพชรยังไม่ละความพยายามเดินพยายามเดินต่อยหมัดนะครับต่อยหมัดซ้ายหมัดขวานะครับเอาละครับเอาละครับกำคนล็อกกำลังเจียวเจ้าเลยนะขึ้นมายกสุดท้ายนี่วิวเป็นต่อไล่ราคานะครับก็คมเพชรก็ดูมาว่าจะพลิกสถานการณ์ได้โอ้พยายามต่อยท้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อยท้องต่อยหน้าโอ้โหไม่แน่นะครับไม่แน่นะหมัดพระเจ้ามาหรือเปล่านะครับครับคมเพชรก็ไม่ละความพยายามนะครับมาดูกันว่าจะมีหมัดพระเจ้ากันไหมต่อยท้องอีกแล้วต่อยหน้าฮะโอ้โหมู้จริงๆฮะสำหรับคมเพชรนะครับผ่านไป1นาทีนะครับเหลืออีก2นาทีนะฮะเอาละครับไปลุ้นกันพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีหมัดพระเจ้ามั้ยนะฮะโอ้เสียดายมาลบนะฮะเอาละครับเอาละครับจะมีอีกก๊อกหรือเปล่านะไม่ต้องห่วงคมเพชรอีกประมาณ10ก๊อกนะปล่อยน้องปล่อยนะเฮ้ยหน้าหงายไปเลยดอกนั้นเอาละครับเอาละครับลุ้นไปเต็มๆยกเลยนะลุ้นไปเต็มๆยกนะยกสุดท้ายนะครับเอ้าโอ้ยโอ้ยกองเชียร์ก็เชียร์ใหญ่เลยนะครับวิวก็พยายามโต้ด้วยแข้งซ้ายนะคมเพชรก็พยายามต่อยขวานะครับเอาจะจับคำเป้าเจอหรือเปล่านะครับโอ้ยตัวงอเอาละเอาละเอาละตัวงอละเอาละครับเอาละครับเอาละครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดูว่ามีจะมีหมัดพระเจ้าหรือเปล่าเหลือ1นาทีสุดท้ายครับเหลือ1นาทีสุดท้ายครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยขยันจริงๆนะครับคมเพชรนะฮะเอาละซ้ายขวาซ้ายขวาเอาขวางหน้าได้ด้วยนะครับขวางหน้าได้ด้วยน้ำไปแข่งขันวิ่งแข่งดีกว่ามวยแบบนี้ดูเบื่อเอาละลุ้นไหมครับลุ้นไหมครับลุ้นไหมครับเหลือ20วิสุดท้ายครับมีสลับเตะจอยางด้วยครับขยันจริงๆนะมีหลายก๊อกนะคมเพชรเนี่ยโอ้ต่อยสนุกจริงเอามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ศึกเกียรติเพชรมวยไทยก็เป็นนัดปฐมฤกษ์นะครับก็ไล่ไม่ทันครับไล่ไม่จนนะครับสำหรับเจ้าคมเพชรนะครับก็เป็นทางวิวเพชรโกศลนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนคมเพชรโชติบางแสนไปแบบสนุกนะครับไปแบบสนุกครับอ่ะกรรมการชูมือแล้วยืนยันยังเป็นทางการแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันดีกว่านะฮะไปโอ้ยนี่เยอะเกินถ้าแดงไม่เดินจบไปดูคมเพชรก่อนไปเดี๋ยวแอดมินพาไปดูคมเพชรก่อนนะครับนี่นะครับไปดูคมเพชรกันก่อนนะครับนายก4ไปได้นะแน่นอนมันถอดไปกันเหมือนหายใจแล้ว
เพียเนาะดูแลนะเสียคมเพชรอย่างนี้ที่มีดีกว่าก็ถือว่าเป็นภาคที่4ก็เป็นทางเจ้าวิวนะเจ้าวิวก็ชนะคมเพชรนะครับข่าวว่าเต็มที่แล้วครับมีทุกคนไทยแต่ว่าเกียรติชนะพี่ถามคนอื่นตรงไวแพ้ยกสี่แพ้เยอะครับเราตรงไวคือยกสี่เราแพ้แต่ยกแต่ว่ายกห้าเนี่ยเราก็ปล่อยได้เยอะเหมือนกันคือผลยกห้าเนี่ยเราคิดว่าเราก็ทันใช่ไหมหรือว่ามีโอกาสเพราะอาวุธก็ไม่ได้แพ้ตรงไวอ๋อแพ้ตรงไวอาวุธเนี่ยไม่ได้แพ้เลยก็ไม่ได้แพ้เยอะตรงไวเตะวืดเตะอะไรไฟนี้กับไฟที่ผ่านมาเคยเจอกันกี่ครั้งแล้ว4ครั้งครับ4ครั้งเนี่ยมันผลแพ้ชนะยังไงก็แพ้3ครั้งชนะครั้งอ๋อครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4ก็คือรวมแล้วแพ้3ครั้งครับครั้งนี้มันยากง่ายยังไงก็ครั้งนี้เรายก3เราไปห่วงอาวุธเกินเพราะว่าระแวงแข็งเกินไปไม่กล้าออกหมัดเท่าไหร่กลัวออกบึดก็เลยเรามายก4ก็เป็นรองก็ตามยากใช่ตามยากก็เลยทรงใหม่มันก็เลยแพ้แพ้ยก5นี่ก็เลยเหนื่อยหน่อยใช่ไหมใช่คือมันต้องเอาแบบให้เด็ดขาดนะจะทำมาได้ต้องเด็ดขาดแล้วต้นเนี่ยเหมือนจะมาเล่นฝีมือครับก็เพราะว่าไฟที่เราชนะจังหวะฝีมือมาแต่ด้วยความเป็นคมเพชรนะก็ต้องมาเปิดเกมแรกอีกแล้วยก3เราไประแวงแข้งเนาะยก3ไประแวงเกินไปเลยไม่กล้าออกหมัดเท่าไหร่เพราะว่ากลัวออกฟืดเลยสถานการณ์เลยไปรอมันก็เลยชกยากอยากขอโทษใครบ้างน้องวันนี้ก็ขอโทษ FC คมเพชรชวดบางแสนครับก็วันนี้ทำเต็มที่แล้วครับก็แพ้โคราชไม่ทำงานก็เดี๋ยวไว้สู้กันใหม่ครับผมเต็มที่ทุกไฟผู้ชกเป็นไงบ้างผู้ชกวิวเป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้เขามาวางแผนมาดีครับคิดว่าเกมมันเปลี่ยนตรงยกสามใช่ไหมใช่ครับพอเราเป็นรองแล้วก็มันก็ชกยากเลยใช่ไหมเพราะว่าเราระแวงไม่กล้าออกมาไม่กล้าออกมากลัวออกเปิดเราทีนี้ก็เลยเข้าทางเขาเราเป็นรองมันก็ต้องตามยากแล้วทรงใหม่มันก็เลยแพ้พอทรงใหม่แพ้ราคามันก็ขาดยกสามก็ต้องอนาคตดีอาจจะมีมากหน้าไหมคิดว่าหรือว่าต้องไปทำฟอร์มก่อนอยากทำฟอร์มอีกก่อนเราสร้างความมั่นใจก่อนเวทแล้วไหนดีเวทเก่งเราก็22ถึง26ได้อย่าเกิน126ไม่เกิน126วันนี้เท่าไหร่26วันนี้22 22ได้เหรอทำได้ครับผมไปโชคญี่ปุ่น123ยังขาดก็ค่อนข้างก็122นะครับอ่ะฝากแฟนคลับก็ประตู FC คงเป็นได้ครับก็ผมเต็มที่นะครับก็ไฟหน้าไว้เชียร์กันใหม่ครับโอเคครับน้องเดี๋ยวจะให้น้องนะเดี๋ยวจะให้น้องอ่ะโอเคครับเดี๋ยวว่าผมเป็นบอกว่าไปที่ไหนระแวงก็ไปนี้นี่ถือว่าคมเพชรนี่บอกว่าไประแวงแข้งไประแวงแข้งขวาของวิวมากเกินไปทำให้ตัวเองนี่ต่อยผิดทรงไปนะก็คือไปช่วงแรกๆนี่ไปเล่นจังหวะฝีมือเพราะว่าไฟที่แล้วเขาก็ชนะลูกฝีมือมามันสู้เหลี่ยมตัวกันไม่ได้ถูกต้องแล้วก็เขาเชือกเท่าไรเนี่ยมันต่อยยากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอต่อยไฟเดียวไฟเดี๋ยวผมขอโปรโมเตอร์เองผมขอต่อยกับฟิวแย่งกันต่อไปได้เลยซ้อมต่อยกันเลยฮะไปแสดงนะไม่ต่อยนะเนี่ยเขาแค่นี้ผมไม่ต่อยคนอื่นด้วยต่อยกันแบบนี้แหละไปห้านะไอ้เนี่ยต่อยไปนี่เลยซ้อมมาต่อยกันเลยแล้วนะคือใครดูว่าคือผมอยากใช้ความสามารถของผมอะแล้วผมจะต่อยตามสไตล์ไพโรจน์เลยแล้วผมจะสั่งเองต่อยเองต่อยแบบเนี้ยคือน้ำหนักเนี่ยก็ได้22 23 24อะไรก็ได้25 26ก็ได้แต่คืออย่าเกิน26ของผมตัวเล็กเพราะว่าของผมก็คือมาของผมน้ำหนักปล่อยๆมัน58 59เองครับผมก็คือเนี่ยถ้า125มันโหดไปเขาจะทำไม่ได้หรอกครับก็คือผมว่าน้ำหนักนี่แหละแต่คือผมขอต่อย
ใครดูใครดูผมจะทำต่อยเวอร์ชั่นไหนอ๋อแล้วไฟนี้มองดูแล้วเนี่ยจริง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 อาวุธมันก็ไม่ได้แพ้อะไรเยอะหรอกแต่คือมันพอเหลี่ยมตัวมันตุกติกไปมันก็คือมันไม่มันเป็นคือการป้องกันตัวกับมวยมาสู้กันมันทรยายนะทำไมผมอยากไปต่อยโกอินเตอร์เพราะว่ามวยมันมาต่อยกันเนี่ยก็คือถ้ามาต่อยอย่างนี้มันต่อยยากครับผมครับผมแต่คือก็ไม่ว่ากันไม่ได้ว่าใครครับแต่คือผมอยากต่อยอีกไฟอีกไฟเดียวขอต่อยกับเขาวิวไหนด้วยพี่เวทีไหนก็ได้ทั่วประเทศคนแพ้ชนะนี่ก็คือไฟเดียวไฟสุดท้ายไฟเดียวไฟท้ายแล้วคอมเพลตเนี่ยต้องไปโกยเตอร์เลยใช่ไหมฮะหรือไงไม่ไอ้คือคอมเพลตจะไปได้ทุกที่ขอให้ทุกที่สั่งแต่ขอวิวคือผมเนี่ยอยากต่อยกับวิวต่อไปเนี่ยผมก็อยากต่อยกับวิวไฟครับครับผมก็คือคนจะเล่นไม่ถูกกันเดิมแหละแต่คือผมอยากต่อยสไตล์ผมจะทำต่อยสไตล์สไตล์ไหนบอกได้ไหมสไตล์ไหนบอกได้ไหมจะไม่ต่อยสไตล์แบบนี้สไตล์ไหนบอกได้ไหมก็คือให้มันผมจะต่อยมันยก5นี่แหละอ๋อตั้งแต่ยกแรกเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะมามัวแรกเชิงเข้าเชือกเข้าอะไรเนี่ยผมจะสู้ไม่ได้เพราะว่าคือผมอยากจริงๆนะผมอยากชกกับมวยยืนสู้กันครับผมมาสู้กันแลกกันอะไรเงี้ยถ้าผมต่อยสไตล์นี้เพราะว่าผมไม่ได้มาทำสไตล์นี้ครับผมเพราะว่าผมจะปรับคมเพชรไปสไตล์โกอินเตอร์ก็คือต้องมายืนแลกกันมายืนใส่กันเลยอะไรเงี้ยแต่คือถ้าอย่างนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวมาแต่คือถ้าไฟหน้าผมเตรียมตัวมาเพื่อจะมาชกแบบนี้เลยนะผมจะทำมาถูกโอเควันนี้มันจะมาแปลงกาอากาศแปลงไม่ทันเพราะมันยกไปยกอะไรเงี้ยถ้ามียก6ปุ๊บผมต้องชนะแน่นอนครับผมก็เลยจับจุดได้แล้วก็คือขอต่อยครั้งนึงไม่ได้ว่าใครนะเขาจะต่อยสไตล์ไม่ได้ว่านักมวยเขาแต่คือผมยังคาใจอยู่แค่นั้นเองโอเคผมว่าผมยังไม่แพ้ครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่รถครับขอบคุณครับแต่วันนี้น่ะมันตัดสินก็ทางผู้ใหญ่ไพโรจน์พันโทบอกว่าขออีกไฟหนึ่งนะฮะเป็นไฟที่5นะภาคที่5ก็จะเปลี่ยนสไตล์การชกนะฮะก็จะต่อยเหมือนยกที่5นะเหมือนยกที่5ที่คมเพชรต่อยเมื่อตะกี้เนี่ยก็ขอเป็นภาคที่5นะฮะน้องชายก็เมื่อกี้ดิก็ฝั่งนู้นเขาก็เปิดมาเลยถ้าขออีกไฟนึงเป็นไฟสุดท้ายจะแพ้ชนะไม่ต่อยแย่ยังไงบ้างน้องก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ครับแล้วแต่ผู้ใหญ่นะเขาบอกไม่เกิน126เราก็ทำได้แล้ว126ครับเวทีไหนก็ได้ขออีกไฟถ้าเป็นไม่ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่วันนี้ยังไงบ้างน้องเกมมาชกก็เกมเนอร์ก็วางแผนมาผมเพชรบอกเขานี่ระแวงแข้งเราเขาเลยออกหมันไม่ได้เข้าเป้านั่นแหละก็เกมเนอร์เขาบอกออกแข้งวางแผนมาเราก็เตรียมแผนมาสู้กับเขานะมั่นใจยกไหนเนาะมั่นใจทุกยกเลยทุกยกนะเราในค่อนข้างมั่นใจตั้งแต่ก่อนชกเลยว่าไฟนี้ไม่ได้ยากเหมือนที่ไปสมุยไม่ยากก็ถือว่าเขาเรานี่ก็ทิ้งห่างเป็น 3-1 ถ้ามีเขาบอกว่าอยากแก้มือกับวิวภาพที่5สุดท้ายเลยวิวทำน้ำหนักต่ำสุดได้ไรก็26ก็ได้ครับต่ำสุด26ใช่ไหมต่ำกว่านี้ไม่ไหวใช่ไหมใช่ไหม26เนี่ยครับ26ต่ำสุดของเราแล้วโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมเนาะมีอะไรต้องปรับปรุงไหมวันนี้ก็แต่ต้องไปดูตัวเองต้องไปดูทีแต่ก็ต่อยตามแผนตามเกมคือมันอาจจะมีแฟนมวยบางคนที่มองว่าเราหนีเยอะไปอันนี้อยากจะบอกแฟนมวยคนนั้นยังไงบ้างก็ธรรมดาครับเดินก็มีถอยก็ตามสไตล์เราเนาะตั้งรับจับทางโอ้แล้วงี้หาคู่ยากไหมเนี่ยวิว126ปอนด์เนี่ยแล้วแต่ผู้ใหญ่แล้วแต่เลยโลนาชัยได้ไหมได้ครับโลนาชัยเคยเหมือนเคยประกบกันใช่ไหมเคยประกบแต่ว่าก็ไม่ได้ชกกันครับเคยซ้อมด้วยกันไหมไม่เคยครับไม่เคยเนาะเป็นไงถ้าเกิดเจอโลนาชัยโอเคครับก็น่าจะสนุกก็เป็นคู่ที่ดีเลยครับคู่ที่ดีเลยชกคนอื่นมากแล้วเออแต่ว่าเราก็อยากเจออยู่เหมือนกันโลนาชัยเพราะไม่เคยเจอกันเลยนะไม่เคยกับคมเพชรนี่จะต่อยกันบ่อยละปีนี้ผมต่อยคมเพชร4ครั้งเออคือต่อยกันจนเป็นจะสนิทกันแล้วได้ฉีดไหมไฟนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับน่าจะมีนะแต่ไม่รู้เท่าไหร่ใช่ครับก็ตอนนี้ยังเป็นแชมป์อยู่ไหม126.7แชมป์126โอ้ยก็น่าจะเป็นได้อีกนานเพราะเวทนี้เราทำได้อยู่ใช่ไหมสูงสุดเท่าไหร่ถ้าปล่อยขึ้นไป27ก็ได้27 26ประมาณนี้วันนี้อยากขอบคุณอะไรบ้างครับครับก็ขอบคุณเทรนเนอร์ครับทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณป่าชุน
ขอบคุณแขกทุกคนแล้วก็แฟนมวยที่สนับสนุนจะทำต่อไปไฟต่อไปให้ดีขึ้นเลยครับฝาก FC แล้วหน่อยจะมีภาคหน้าหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวรอดูในอนาคตฝากหน่อยยังไงก็รอดีกว่าครับก็ยังไงก็ฝากติดตามดูต่อไปโอเคน้องขอบคุณครับครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกนำรายการนะครับเจ้าวิวเพชรโกศลไม่เจอกันนานนานหลายเดือนอยู่ก็ชนะคะแนนเจ้าคมเพชรโชติบางแสนครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีภาค5กันหรือเปล่านะคู่นี้ก็ทางเจ้าคมเพชรนี่ชนะ1ครั้งนะวิวชนะ4ครั้งนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดปฐมฤกษ์นะครับของมวยไทยเกียรติเพชรไม่ใช่ดิศึกเกียรติเพชรมวยไทยเจเกนนะฮะเป็นช่องเจเกน18ครับแอดมินก็มาติดตามสถานการณ์บรรยากาศหลังเกมให้พี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ของเรานี่ได้รับชมกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยครับสำหรับคู่คมเพชรกับวิวเนี่ยเพราะว่าก็คือเป็นดาวดังของทางฝั่งเกียรติเพชรนะครับที่ตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นดาวดังเลยแหละเอาง่ายๆนะวิ่งอย่างเดียวเอาเจ็บไว้ค่ายดีกว่าครับไม่งั้นก็ไม่ต้องต่อยมวยหนีไม่ใช่นะก็ยังว่าครับมวยมันคนละสไตล์กันนะครับเจ้าวิวก็เป็นมวยสไตล์ฝีมือนะครับส่วนคมเพชรนี่เป็นมวยบู๊มันก็ต้องแบบผมมองแบบว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์เนี่ยพูดง่ายมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันมีลุกก็ต้องมีลับมันฮะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับเอาไว้จัดต่อยกันเองไม่แต่งกันแล้วโกอินเตอร์ของมาผ่านสมมตินี้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมก็วันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ